ยังอยู่กับประเด็นเลือกสว.ค่ะระเบียบกกต.ที่ออกมาที่เขาวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นไหวถึงขนาดมีคนไปฟ้องขอให้เพิกถอนที่ศาลปกครองก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ครั้งนี้ไปกันที่คนเห็นต่างอีกด้านมีข่าวชิ้นหนึ่งค่ะคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ออกมาบอกว่ารวมไทยสร้างชาติและรวมถึงตัวคุณอัครเดชเห็นด้วยกับระเบียบเลือกสว.ของกกต.ที่ออกมาเนี่ยแหละที่เขาวิจารณ์กันเยอะน่าจะเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวและน่าจะเป็นนักการเมืองคนเดียวหรือเปล่าที่กล้าออกมาสวนแสดงจุดยืนท่าทีชัดเจนแสดงจุดยืนต่อระเบียบเรื่องนี้อย่างออกหน้าออกตาแล้วก็ชัดเจนเราจะไปกันที่ก็ไปถามคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์นะคะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัครเดชฮะครับสวัสดีครับพี่ดนัยพี่มรัตครับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับครับครับคุณอัครเดชย้ำอีกทีสอบถามอีกทีที่บอกว่าเห็นด้วยกับระเบียบของกกต.ฉบับนี้มันเป็นท่าทีเป็นจุดยืนส่วนตัวหรือเป็นท่าทีเป็นจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยครับคืออย่างนี้ครับคือเราในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็คือทั้งรัฐธรรมนูญรวมถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาของสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็ระเบียบกกต.ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่ผมกล่าวมาทั้ง3อย่างเนี่ยก็คือกฎหมายฉะนั้นพรรคการเมืองที่ดีนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับส่วนเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นอีกประเด็นนึงแต่สิ่งสำคัญในเมื่อมันเป็นกฎหมายเราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับครับครับแยกเป็น2ประเด็นนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เรื่องหนึ่งแต่เมื่อออกมาเป็นกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับทีนี้คนจำนวนไม่น้อยทีเดียวเขาบอกว่าถ้าระเบียบหรือกฎหมายที่ออกมามันไม่ถูกต้องมันปฏิบัติไม่ได้มันส่งผลข้างเคียงมันอะไรต่อไม่อะไรก็แล้วแต่ควรทบทวนควรสอบทานก็ควรจะมีสิทธิ์ในการแย้งหรือส่งความเห็นต่างไปที่คนออกระเบียบหรือคนออกกฎหมายในประเด็นนี้คุณอัครเดชมองอย่างไรครับครับคืออย่างนี้ครับพี่ดนัยครับพี่อมรรัตน์คือผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นอดีตกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนะครับเราก็เคยพิจารณาในประเด็นนี้นะครับก็คือในประเด็นของการเลือกตั้งสว.หรือการคัดสรรสว.มาดำรงตำแหน่งเนี่ยคือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็จะต้องเป็นการทางการเมืองที่บอกว่าต้องเป็นการทางการเมืองเนี่ยก็เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่จะต้องคัดสรรบุคคลนะครับมาดำรงตำแหน่งศาลรัฐธรรมนูญก็ดีองค์กรอิสระก็ดีรวมถึงในการยับยั้งกฎหมายก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งที่สว.ต้องทำแล้วก็ถือว่าต้องเป็นการทางการเมืองทีนี้ฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าสว.เนี่ยควรจะต้องปราศจากการเมืองนะครับเพื่อให้เป็นกลางฉะนั้นเนี่ยความต้องการหรือความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องครับฉะนั้นการรณรงค์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมคิดว่ามีความจำเป็นแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยผมคิดว่ายังสามารถมีความจำเป็นที่จะสามารถทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดพรรคการเมืองหรือคนทางการเมืองเนี่ยที่มีภาพการเมืองไปซับซ้อนหรือมีเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่าอันนี้นะครับไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับการคัดเลือกสว.ในครั้งนี้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับโอเคถ้าเช่นนั้นลงไปในเนื้อหาสาระก็ดีผมจะตั้งเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือการที่ธนาธรคณะก้าวหน้าเขาออกมารณรงค์ชักชวนให้ประชาชนสมัครสว.กันเยอะๆกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิธีแนะนำตัวในระเบียบของกกต.มันส่งผลข้างเคียงมันสมควรที่จะทบทวนหรือไม่ผมจะแยกเป็น2ประเด็นนะในประเด็นรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนตื่นรู้ตระหนักแล้วก็สมัครสว.กันเยอะๆมันผิดตรงไหนมันล้ำเส้นกฎหมายตรงไหนอธิบายนิดนึงสิครับค่ะครับคือในส่วนของการรณรงค์เนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะได้สว.ที่ดีนะครับแล้วก็ตรงจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญนั่นคือต้องการได้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน20กลุ่มอาชีพที่ทางกกต.ได้ประกาศไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงก็ดีเกษตรกรก็ดีทนายความก็ดีฝ่ายกฎหมายอะไรเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเราต้องการคนที่มีคุณภาพเข้ามากันกองกฎหมายแล้วก็มาพิจารณาทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาทีนี้เราอยากให้คนที่เป็นกลางทางการเมืองเนี่ยมารณรงค์
ครับแต่คนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมีภาพซ้อนหรือมีโลโก้เห็นหน้าก็รู้แล้วพี่ดนัยเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าคนเนี้ยมาจากพรรคไหนคนนี้มาจากฝ่ายไหนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การเมืองเนี่ยมันเข้าไปข้องเกี่ยวกับการครับเลือกบุคคลมาเป็นสวที่ผมคิดว่าตรงนี้มันผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉะนั้นการรณรงค์เนี่ยผมคิดว่าไม่ผิดอะครับแต่ว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับการรณรงค์เนี่ยมันก็ต้องพิจารณาเป็นกลุ่มบุคคลไปครับโอเคมีคนเขาฝากถามคุณอัครเดชเขาฝากถามว่าขณะที่คุณอัครเดชวิจารณ์ธนาธรคณะก้าวหน้าที่ออกมารณรงค์กันนะครับทำไมไม่หันไปวิจารณ์ทางกกต.ที่ไม่ทำหน้าที่รณรงค์สร้างความตื่นรู้ในกลุ่มประชาชนบ้างเลยทำไมไม่หันไปตั้งคำถามหรือวิจารณ์กกต.บ้างคืออย่างนี้ครับผมเองเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับว่าตรงไหนที่กกต.ทำไม่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับผมคิดว่ากกต.เนี่ยก็ต้องรับไปปรับปรุงว่าตรงไหนเนี่ยที่มันเกินเลยจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับประกาศใดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ากกต.เนี่ยก็ต้องรับฟังนะครับแล้วก็ต้องรับไปปรับปรุงแต่ในขณะเดียวกันคนการเมืองหรือพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดนะครับที่คิดว่าไปรณรงค์แล้วเนี่ยผิดไปจากแนวทางหรือวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องหยุดการกระทำนั้นด้วยนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องหันหน้ามาคุยกันเพื่อให้เกิดจุดลงตัวร่วมกันนะครับที่ไหนครับครับทีนี้เขาก็ถามว่าการที่ธนาธรไปเดินสายรณรงค์อย่างนั้นแล้วก็ไปวิจารณ์โดยเอาหน้าของธนาธรเป็นตัวกำหนดถูกผิดมันก็ไม่แฟร์เขาก็ถามว่าการที่ไปรณรงค์อย่างนั้นมันทำให้การเมืองเสียหายตรงไหนคืออย่างนี้ครับคืออย่างที่ผมบอกครับว่าสวเนี่ยต้องเป็นการทางการเมืองใช่ไหมครับใช่นั่นเมื่อสวเป็นการทางการเมืองแล้ววันนี้เราก็มีสวที่บอกว่าสวสีนั้นสวสีนี้เนี่ยจริงๆแล้วภาพตรงนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพี่ดนัยกับพี่อมรรัตน์คงจำได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงอย่างที่เราเรียกว่าสภาผัวสภาเมียสภาพี่สภาน้องวันนึงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเลือกตั้งสวกันมาแล้วก็บอกว่าสภาวุฒิสภาเนี่ยกับสสเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยถ้าเอาคนเป็นพี่เป็นน้องเอาพ่อแม่ญาติปิโกโหติกาเนี่ยมาเป็นสวฉะนั้นภาพของสวมันก็เป็นซ้อนกับสสฉะนั้นเมื่อเราร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็มีเจตนาให้สวเนี่ยมีอำนาจในการที่จะคัดสรรคนมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญซึ่งต้องการคนที่เป็นกลางทางการเมืองฉะนั้นสวเนี่ยก็ควรจะต้องไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยากให้เป็นกลางการเมืองดังนั้นเมื่อคุณพรรคการเมืองใดหรือกลุ่มการเมืองใดผมไม่อยากจะระบุตัวนะครับถ้าออกมารณรงค์เนี่ยภาพมันก็เป็นซ้อนไงครับก็จะกลายเป็นสวสีนั้นสวสีนี้มันก็กลับไปการเมืองย้อนยุคครับที่ใดที่เอาหลักโอเคโอเคมันกลับไปย้อนยุคนะครับเป็นสภาพี่สภาน้องสภาผัวสภาเมียซึ่งมันผิดแปลกแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญที่เราต้องการให้สวชุดนี้มันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันโอเคตรงนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่ก็ต้องรับฟังกันนะครับไปอีกประเด็นหนึ่งวิธีแนะนำตัวตามระเบียบของกกต.คุณอัครเดชมองอย่างไรครับมันเป็นข้อจำกัดมากเกินไปหรือเปล่าคะมันถูกวิจารณ์แบบนั้นนะคะคือจริงๆอย่างนี้นะครับคือการได้มาซึ่งสวเนี่ยมันต้องแตกต่างจากสสอยู่แล้วการที่จะไปรณรงค์ในการหาเสียงอะไรเนี่ยนะครับมันต้องแตกต่างจากสวเพราะว่าเราก็ต้องการคนที่มีความรู้มีความสามารถในแต่ละด้านในกลุ่มอาชีพเนี่ยนะครับให้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้กลุ่มการเมืองให้มีการรณรงค์ในการที่จะหาเสียงทีนี้ในกลุ่มแต่ละอาชีพเนี่ยพี่ดนัยพี่อมรรัตน์ก็ต้องเข้าใจว่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรนะครับเขารู้กันดีครับว่าเกษตรกรในจังหวัดนั้นเนี่ยหรือในอำเภอนั้นน่ะใครมีความรู้ความสามารถใครมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นอย่างทนายเนี่ยกลุ่มกฎหมายเนี่ยเขาก็รู้เลยในจังหวัดนั้นเนี่ยทนายคนไหนทำงานให้สังคมทนายคนไหนดูแลพี่น้องประชาชนทนายคนไหนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มอาชีพเขาเนี่ยเขารู้กันเองนะครับอย่างด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับใครที่จะมาดูทหารตำรวจคนไหนที่มีบทบาทอาชีพในทางด้านความมั่นคงเนี่ยกลุ่มอาชีพนั้นเขาก็มีความรู้ว่าคนไหนที่เสียสละให้กับสังคมประเทศชาติดังนั้นมันพอมาดูโปรไฟล์พอมันดูความรู้ความสามารถดูประวัติการศึกษาประวัติความเป็นมาเนี่ยมันก็สามารถเลือกได้แล้วโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมารณรงค์หาเสียงถ้ามันรณรงค์หาเสียงเหมือนกับสสเนี่ยนะครับหรือพรรคการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสสเลยนะครับอายุที่สมาชิกฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับที่ต้องการให้เกิดความแตกต่างและเกิดความถกดุลระหว่างฝ่ายการเมืองที่มาจากสสกับฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการกันกรองกฎหมายครับครับครับด้วยความเคารพนะเพียงแค่
ประกาศให้รับรู้ว่าผมสมัครสวนะผมมีวุฒิการศึกษาอย่างไรผมมีประวัติการทำงานมาอย่างไรครับแค่นี้ก็ไม่ได้เลยครับคือในเรื่องของการให้ความรู้ในกลุ่มคนนะครับที่จะสมัครนะครับสวเพื่อเลือกกันเนี่ยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความจำเป็นนะครับในการที่จะให้คนเนี่ยตัดสินใจในการเลือกนะครับอันนี้ผมถึงบอกกับทางพี่ดนัยกับพี่อมรรัตน์ว่าตรงไหนที่ทางกกต.เนี่ยคิดว่ามันเลยในจุดที่มันจะต้องทำเนี่ยก็ต้องมาหารือกันนะครับก็ต้องฟังสังคมด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพียงแค่การแนะนำตัวในใบA4 นะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวเองหรือผู้สมัครเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทางด้านไหนมาบ้างเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับครับคิดว่าการตีความของกกต.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะต้องรับฟังสังคมแล้วมาทบทวนนะครับโอเคอะไรที่จำกัดเกินไปมันก็ควรจะทบทวนว่าเป็นอย่างนั้นเถอะถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่ผมเข้าใจว่ากกต.ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยครับครับผมเอาโอเคครับขอบคุณมากครับคุณอัครเดชครับขอบคุณนะคะคุณหมอรัตน์ครับครับสวัสดีครับคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ค่ะโอเคเป็นไงฟังละก็เป็นความเห็นต่างที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องรับฟังก็ต้องรับฟังใช่ก็ถือเป็นความเห็นอีกด้านหนึ่งแล้วกันอย่าเพิ่งวิจารณ์กันไปเยอะฟังสองด้านแล้วกันโอเคสรุปกันเราเองนะครับผมก็ทำหน้าที่ซักค้านให้อย่างถึงที่สุดแล้วใช่ทุกคนก็ฟังแล้วกันฟังสองด้านจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่านแล้วกันพักสัก